ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแฟนเพจสำนักข่าว INN นะคะวันนี้ดิฉันยังคงพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะมาลงพื้นที่กันที่ถนนเยาวราชนะคะวันนี้เรามากันตั้งแต่ก่อนที่จะร้านทองจะเปิดร้านเลยนะคะแล้วก็ก่อนที่สมาคมจะมีการประกาศราคาทองประจำวันนะคะซึ่งตอนนี้ทางร้านนะคะดิฉันอยู่หน้าห้างขายทองหัวเซ็งเฮงนะคะก็ทางพนักงานนะคะกำลังเขียนราคาเลยค่ะเดี๋ยวดิฉันต้องดูนะคะว่าวันนี้ราคาปรับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่รับซื้อเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตอนที่เรามานะคะราคายังไม่ได้ประกาศนะคะแต่ว่าบรรดาประชาชนนะคะก็มาต่อแถวที่จะรอขายทองกันเป็นจำนวนมากนะคะทั้งที่ไม่รู้ว่าวันนี้ราคาจะปรับเพิ่มขึ้นอีกมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ก็สามารถคาดการได้นะคะว่าราคาก็จะยังคงปรับเพิ่มขึ้นค่ะค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะราคาประกาศขายทองคำรอบแรกของสมาคมค้าทองคำนะคะก็คือราคาทองคำแท่งนะคะขายออกที่บาทละ 3,900 บาทนะคะรับซื้ออยู่ที่ 3,800 บาทนะคะแล้วก็ถ้าเป็นทองรูปพรรณนะคะก็จะขายออกอยู่ที่บาทละ 3,244 บาทแล้วก็รับซื้อคืนนะคะอยู่ที่กรัมละ 1,995 บาทนะคะอันนี้ก็คือทำให้บรรยากาศของการซื้อขายทองคำนะคะก็ยังคงค่อนข้างคึกคักนะคะจากที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเห็นตามภาพนะคะจริงๆแล้วบรรยากาศแบบนี้นะคะก็เราเห็นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะในช่วงที่สถานการณ์ราคาทองคำปรับสูงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะรวมถึงในช่วง2วันก่อนนะคะที่สูงขึ้นมากนะคะที่บาทละ900บาทวันนี้นะคะที่หัวเซงเฮงนะคะยังไม่ได้มีการแจกบัตรคิวนะคะแต่ว่าจะให้คนที่ต้องการที่จะขายนะคะเดินทางมาแล้วก็มาต่อแถวนะคะซึ่งในร้านก็ยังคงจำกัดพื้นที่นะคะไม่ให้เข้าไปเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็ทำให้แถวข้างนอกนะคะก็จะยาวออกไปอย่างที่คุณผู้ชมคุณฟังเห็นนะคะพอสมควรเลยค่ะอย่าให้ดิฉันนับจำนวนเลยนะคะเพราะว่ามันอาจจะยากสักนิดนึงนะคะค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะที่ดิฉันได้ถามไปเมื่อสักครู่นะก็คือเป็นพนักงานของหัวเซงเฮงนะคะเขาก็มาดูบรรยากาศเหมือนที่ดิฉันพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาดูเนี่ยค่ะเขาก็ออกมามีการจัดลำดับแล้วก็แจกบัตรคิวให้กับคนที่มาขายนะคะเพื่อที่จะได้ใช้บริการกันอย่างคล่องตัวนะคะเพราะว่าถือว่าคนที่มาใช้บริการนะคะก็มีหลากหลายอายุมากนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจากที่ดิฉันเดินไปพูดคุยนะคะมีทั้งคนแก่นะคะเด็กก็มีนะคะถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงอายุหน่อยนะคะก็จะนำพวกทองคำแท่งนะคะมาขายเพื่อที่จะนำเงินไปใช้จ่ายนะคะสำหรับเด็กนะคะเมื่อกี้ที่ฉันเป็นน้องนักศึกษานะคะเขาบอกว่าก็เป็นทองที่เขาได้มาจากของขวัญ นะคะแล้วก็คิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าจะสามารถขายแล้วก็นำเงินมาใช้จ่ายได้คล่องตัวขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้ราคาถือว่าสูงแล้วก็ทำให้มีเงินใช้จ่ายโดยไม่ต้องรบกวนผู้ปกครองนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะใครๆก็นำทองคำมาขายนะคะอ
สำหรับห้างขายทองหัวเซ่งเฮงนะคะก็ถือว่าจะทำให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเห็นบรรยากาศได้ชัดมากนะคะเพราะว่าทางห้างก็จะอยู่มุมถนนแล้วก็มีพื้นที่ทอดยาวไปในซอยถนนมังกรนะคะทำให้มีพื้นที่ในการยืนคอยนะคะแล้วก็มีพื้นที่ในการแจกบัตรคิวให้ประชาชนสามารถที่จะดิฉันจะใช้คำว่าเว้นระยะห่างก็ได้ไม่เต็มปากนักนะคะเพราะว่าทุกคนก็มายืนต่อแถวกันค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับร้านขายทองบนถนนเยาวราชนะคะก็มีนับร้อยเลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังซึ่งทุกคนก็น่าจะทราบอยู่แล้วนะคะว่าถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนของการซื้อขายทองคำนะคะเป็นย่านของชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะที่เยาวราชจะคึกคักในทุกๆเทศกาลนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะก็ทองคำจะขายดีเป็นพิเศษนะคะทุกคนจะนำทองมาขายนะคะไม่ใช่ร้านขายทองขายทองดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้คนที่มาซื้อทองคงน้อยมากนะคะเพราะว่าราคาสูงมากๆจริงๆนะคะเป็นประวัติการมา2วันแล้วนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสำหรับร้านขายทองที่เยาวราชนะคะส่วนใหญ่ก็เขาจะค่อยๆทยอยเปิดร้านกันตั้งแต่เวลาช่วงสายๆนิดนึงนะคะประมาณใกล้9โมงครึ่ง10โมงนะคะถ้าเช้าไปกว่านั้นก็อาจจะไม่เห็นบรรยากาศนะคะว่ามีคนมาต่อแถวรอขายรอซื้อกันอย่างไรนะคะอย่างจินหัวเฮงนี้นะคะก็ราคาก็จะชัดเจนนะคะว่าถ้าเป็นทองรูปพรรณก็จะอยู่ที่บาทละ 3,244 บาทนะคะแต่การขายทองนะคะมันจะมีทั้งทองรูปพรรณแล้วก็ทองคำแท่งเลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอย่างร้านจินหัวเฮงนี้นะคะวันนี้ก็ประกาศราคาเรียบร้อยนะคะแล้วก็คือมีลูกค้านะคะเข้ามารออยู่ในร้านแล้วนะคะอันนี้ก็คือสมาคมค้าทองคำนะคะก็ประกาศราคาล่าสุดตอนช่วง 9:22 น.นะคะทองคำขายออกเป็นทองรับซื้อ 3,800 นะคะสำหรับการซื้อขายทองคำช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมผู้ฟังดิฉันอยากจะเตือนอีกสักรอบนึงนะคะเพราะว่าราคาที่มันพุ่งสูงแบบนี้นะคะมันอาจจะยังเกิดมีความผันผวนได้นะคะแต่สำหรับที่มีการซื้อทองมาในช่วงที่ราคา 20,000 ต้นๆหรือ 20,000 ปลายๆหรือยังไม่แตะ 30,000 นะคะมาขายก็อาจจะทำกำไรได้แต่ว่าต้องติดตามสถานการณ์ผลกระทบของรัสเซียยูเครนอย่างใกล้ชิดเลยนะคะเพราะว่าการเจรจาของเขาก็ยังคงดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่คลี่คลายทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกก็พุ่งสูงเป็นประวัติการทำให้คนก็หันมาซื้อทองคำนะคะซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเป็นจำนวนมากนะคะก็ทำให้ราคาทองในตลาดโลกก็พุ่งสูงนะคะถ้าเกิดสมมติว่ามีการเจรจาระหว่างรัสเซียยูเครนนะคะเป็นผลขึ้นมานะคะทองคำจะลดลงทันทีนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังไงคือมันจะสะท้อนเร็วมากนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะแบบในแต่ละวันจะมีการแบบราคาจะผกผันมากนะคะจะมีการขึ้นลงอย่างตลอดเวลานะคะถ้าตัดสินใจขายก็ขายเลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติราคาลดลงก็คือจะลดเลยนะคะThank you.
ำหรับราคาที่สมาคมค้าทองคำประกาศวันนี้นะคะที่ฉันอยากจะย้ำอีกสักรอบหนึ่งนะคะก็คือสมาคมประกาศนะคะสำหรับราคาทองคำแท่งนะคะรับซื้ออยู่ที่บาทละ 3,800 บาทนะคะแล้วก็ขายออกที่บาทละ 3,900 บาทค่ะมีคนเป็นห่วงในเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศมีค่อนข้างมากนะคะแล้วก็สามารถติดเชื้อได้ง่ายจากสายพันธุ์โอไมครอนนะคะทำให้การซื้อขายทองคำที่มีคนหนาแน่นนะคะก็อาจจะมีข้อกังวลบ้างนะคะทางร้านก็เขาก็พยายามที่จะดูแลในเรื่องของการจัดระเบียบเว้นระยะห่างกันได้พอสมควรนะคะแล้วก็ย้ำชัดในเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะที่ใช้บริการนะคะอย่างร้านนี้ก็ค่อยๆทยอยเรียกลูกค้าเข้าร้านนะคะโดยไม่ได้เปิดให้เข้าไปแออัดกันในร้านมากนักนะคะและจากที่ได้มีการสอบถามพนักงานมาก่อนหน้านี้นะคะเขาบอกว่าเมื่อวานที่ราคาทองคำพุ่งไปบาทละ900บาทตอนเปิดตลาดนะคะทำให้มีคนมาเขาเรียกว่าแห่ขายทองกันเป็นจำนวนมากนะคะทำให้ร้านค้าทองเองนะคะทำให้ร้านค้านะคะจำเป็นที่จะต้องมีการสำรองเงินนะคะและบางส่วนถ้าเกิดว่าเป็นการขายที่มีจำนวนมากนะคะเขาก็จะตีเป็นเช็คเงินสดนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้านะคะสามารถนำไปขึ้นเงินกับธนาคารนะคะโดยไม่ให้ถือเงินสดจำนวนมากกลับไปนะคะทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยค่ะค่ะคุณผู้ชมคุณฟังค่ะนี่คือบรรยากาศช่วงเช้าตอนเปิดร้านที่ห้างทองถนนเยาวราชนะคะยังไงถ้ามีบรรยากาศความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะคะดิฉันจะทำการไลฟ์สดกลับไปให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทราบอีกสักครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้ฉันสวัสดีก่อนนะคะ